งานนี้เขาบอกว่าขนแบบว่าผลไม้ไปหลายรถหลายคันรถมากๆเลยนะคะอีกหนึ่งพี่น้องคนบันเทิงที่อุทิศตนเพื่อสังคมจริงๆสำหรับบินและทายเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ค่ะที่ได้เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากวิกฤตต่างๆอย่างต่อเนื่องล่าสุดทั้งคู่เนี่ยควักเงินกว่า 300,000 บาทเหมาผักผลไม้ทั้งกล้วยสับปะรดข้าวโพดแตงกวาพูดแล้วหิวเลยนะคะอยากไปอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะ บรรทุกรถ18ล้อไปด้วยนะคะแล้วก็รถ10ล้อกว่าอีก10คันเลยนำไปแจกให้ช้างไทยกว่า80เชือกที่กำลังประสบภาวะขาดแคลนอาหารด้วยที่จังหวัดอยุธยาค่ะส่วนล่าสุดนะคะก็เพิ่งปิดจ็อบโปรเจกต์มอบเงินให้ชาวบ้านที่ประสบปัญหาเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด -19 ในชุมชนต่างๆยาวนานกว่า1เดือนท้ายเอกพันธ์ก็เผยยอดเงินที่มอบให้ชาวบ้านทั้งหมดกว่า16ล้านบาทโดยเป็นเงินของบินเนี่ย10ล้านบาทและเป็นเงินที่ผู้ใจบุญสมทบให้มาอีกกว่า6ล้านบาทพร้อมกับฝากถึงผู้ใจบุญที่อยากช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนคือถ้าเป็นไปได้ให้มอบเป็นเงินสดนะคะเพราะในยามจำเป็นจะได้ซื้อของใช้ต่างๆได้ทุกวันนี้เราเอาเงินไปแจกให้เขาข้าวสารอาหารแห้งไปหยิบยื่นให้เขาเขามีความต้องการที่จะอยากได้ปัจจัยมากปัจจัยนี้เป็นหลักเลยหลักที่เขาอยากได้มากที่สุดร้อยหนึ่งเขาก็แทบจะกราบเท้าแล้วเพราะว่าเขาออกไปทำอาหารกินไม่ได้สี่ทุ่มก็ออกจากบ้านไม่ได้แล้วไม่รู้จะทำอะไรอยู่กับบ้านลูกก็จองงองแงครอบครัวก็ต้องกินคนอยู่บ้านนอนดูละครนอนดึกๆเขาก็ต้องหิวเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ได้เงินมาเนี่ยก็สามารถที่จะไปซื้อขนมนมเนยขนมผลไม้เก็บไว้ให้ลูกรับประทานได้เงิน500บาทถามว่าเยอะไหมมันไม่เยอะเลยครับแต่สามารถประทังชีวิตให้ครอบครัวเขาได้ถึง5ถึง6วันได้ทีนี้ถ้าเกิดใครจะเอาอะไรไปแจกเนี่ยข้าวสารอาหารแห้งของพวกเขาเนี่ยบางทีมันเยอะเดี๋ยวจ้างนู้นมาให้อันนี้ขอให้เปลี่ยนเป็นเงินผู้ใหญ่สักคนละร้อยหรือ200เขาก็โอ้โหใช่ปัจจัยซื้อมากลูกป่วยขึ้นมาอยากจะเอาเงินไปซื้อยาไม่มีเงินซื้อยามีแต่ของพวกนี้ก็เอาไปเล่ขายข้าวสาร5ถุงนึง5กิโลเอาไปขายขอร้อยเดียวขอร้อยหนึ่งขอ50เพื่อจะไปซื้อยาให้ลูกฝากผู้ใจบุญนะครับข้าวสารอาหารแห้งถือว่าจำเป็นกับชีวิตไหมจำเป็นครับแต่ตอนนี้มันเยอะแล้วเขาบอกว่ามันเยอะแล้วต้องการปัจจัยมากที่สุด